ดราม่าเดือดบอยทกลเกียรติส่อคุกคามคนในค่ายหลังโผล่คอมเมนต์ใต้โพสต์ดีเจเอกกี้กลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลกับเรื่องราวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นสถานการณ์โควิด-19 พร้อมกับการมีหัวเราะและพูดวลีนะจ๊ะในระหว่างการสัมภาษณ์จนทำให้ประชาชนบางส่วนเกิดความไม่พอใจและมองว่าไม่เหมาะสมพร้อมทั้งติดแฮชแท็กนะจ๊ะขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอีกด้วยโดยล่าสุดเอกกี้เอกชัยพิธีกรและดีเจชื่อดังออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าขอเลิกใช้คำนี้ค่ะนะจ๊ะด้านบิ๊กบอสบอยทกลเกียรติก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าทำไมต้องเลิกอ่ะถ้าต่อไปใครที่เราไม่ชอบพูดคำที่เราใช้เป็นประจำเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆหรอแยกแยะครับไม่งั้นชีวิตจะไม่มีความสุขแล้วทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับกระแสชีวิตเราก็จะขึ้นอยู่กับคนอื่นที่ไม่ได้รู้จักตัวตนของเราที่แท้จริงงานนี้ทำเอาเอกกี้เงิบหนักตอบกลับว่าอะใครครับคุณพี่ขอบครับพี่บอยงานนี้ชาวเน็ตหลายๆคนต่างเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ล่าสุดของบอยทกลเกียรติบางคนแสดงความคิดเห็นว่าเอกกี้จะตำหนิรัฐบาลไม่ได้หรอไปยุ่งอะไรกับเขาในเมื่อรัฐบาลบริหารงานห่วยแตกประชาชนก็มีสิทธิ์จะด่าได้นายกไม่ใช่เทวดานะจ๊ะหัดมองความจริงบ้างไม่ใช่ว่าแต่คนอื่นคนที่ต้องรู้จักแยกแยะคือตัวคุณเองใช้อำนาจข่มขู่นักแสดงในสังกัดเปล่าอย่าให้รู้นะจ๊ะไปจี้คนอื่นให้คิดแบบตัวเองหรือจ๊ะคุกคามคนอื่นให้ทำตามตัวเองคิดไม่ดีนะจ๊ะคนที่แยกแยะไม่ได้คือคุณค่ะแยกไม่ได้ระหว่างความเป็นจริงกับความหลับหูหลับตาเห็นผิดเป็นชอบสั่งสอนตัวเองก่อนนะคะค่อยบอกคนอื่นเป็นต้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ